การเลือกสร้างอาชีพในครั้งนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศการเรียนอีกเช่นเคยค่ะส่วนเมนูที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเมนูน้ำอัญชันกับวุ้นตะไคร้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยอัญชันแห้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟต้มต่อประมาณ2นาทีแล้วปิดไฟรองด้วยผ้าขาวบางเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นตะไคร้ใส่ตะไคร้หั่นท่อนทุบพอแตกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟกรองผ่านผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำตะไคร้คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นตะไคร้ลงถาดที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักใส่แก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วเติมน้ำอัญชันซีลปิดฝาให้สนิทพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรน้ำอัญชันกับวุ้นตะไคร้แบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเราสามารถนำไปดัดแปลงแล้วก็ทำขนมขายได้เลยค่ะ